านประธานที่เคารพผมสำลีรักสุธีบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยภูมิลำเนาจังหวัดมหาสารคามครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะขึ้นมาพูดนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางภาคใต้ท่านถามว่ามหาสารคามมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยหรือครับท่านประธานครับผมขึ้นมาพูดไม่ใช่มาพูดเพื่อที่จะชวนให้พี่น้องไปท่องเที่ยวหรอกครับผมขึ้นมาพูดเพื่อที่จะบอกให้ทราบว่าจังหวัดมหาสารคามนั้นต้องการแหล่งท่องเที่ยวครับแหล่งท่องเที่ยวนั้นมี2ประการมี2อย่างนะครับคือ1แหล่งท่องเที่ยวที่มีตามธรรมชาติเช่นภาคใต้นะครับมีทะเลมีภูเขานะครับภาคเหนือก็จะมีภูเขามีถ้ำมีอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะครับจังหวัดมหาสารคามนั้นนะครับขอโทษครับประการที่2ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ไม่มีภูเขาไม่มีทะเลนะครับไม่มีแม่น้ำใหญ่ๆนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับต้องการแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผมเองได้เคยอภิปรายครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือแก่งเลิงจานและก็คลองสมทวินนะครับเรามีหลายแห่งนะครับที่ต้องการพัฒนาต้องการให้รัฐบาลนะครับนำงบหรือช่วย อุดหนุนเรื่องงบประมาณเพื่อให้จังหวัดมหาสารคามมีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนจังหวัดอื่นซึ่งที่มีอยู่แล้วนั้นก็สามารถท่องเที่ยวได้นะครับแต่ยังไม่เป็นที่นิยมและยังไม่เป็นที่กล่าวขวัญถึงเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นแก่งเลิงจานไม่ว่าจะเป็นสะพานไม้แก่ดำนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เท่าเทียมและก็ทัดเทียมกับจังหวัดต่างๆแม้จะไม่เด่นดังก็ขอให้เราได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับที่เสร็จแล้วครับเป็นแห่งที่2ที่กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจังหวัดติดกับจังหวัดมหาสารคามในขณะที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยครับนะครับแก่งเลิงจานซึ่งเป็นแก่งที่ดีมากนะครับใหญ่กว่าธวัชชัยตั้งหลายเท่านะครับแต่เราไม่ได้รับงบประมาณไม่ได้รับการดูแลเลยนะครับในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ได้เรียกว่าเป็นสะดืออีสานเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานแต่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นนะครับที่ผมขึ้นมาพูดเนี่ยขึ้นมาพูดเพื่อเรียกร้องให้เห็นใจพี่น้องชาวมหาสารคามให้เห็นใจพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเล็กๆนะครับซึ่งต้องการอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดไหนก็ช่างนะครับที่จังหวัดของตนเองนี่มีแหล่งท่องเที่ยวเขาจะรู้สึกว่าเชิดหน้าชูตานะครับรู้สึกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอะไรทางภาคใต้ที่เขามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันจะอะไรนะครับมันจะน่าภาคภูมิใจจังหวัดมหาสารคามก็เหมือนกันอย่างน้อยนะครับอยากจะให้ไปพัฒนานะครับเช่นนี่แหละที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้นะครับก็คือแก่งเลิงจานสะพานไม้แก่ดำแล้วก็อย่างบ้านท่าตูมเนี่ยนะครับเขามีการแข่งเรือยาวที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่ายังไม่รับการได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐเท่าที่ควรนะครับหรืออย่างที่บ้านแวงนั่งเนี่ยนะครับเขาก็มีการแข่งบั้งไฟที่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับเทียบเท่ากับหลายๆจังหวัดนะครับแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐเท่าที่ควรดังนั้นนะครับผมขึ้นมาพูดเพื่อที่จะเรียกร้องนะครับให้ทางรัฐบาลได้ดูแลจังหวัดเล็กๆนะครับที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นนะครับนอกจากจะกระจายเงินเข้าไปในจังหวัดนั้นแล้วนะครับยังทำให้คนในจังหวัดนั้นเกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนนะครับผมขึ้นมาเพื่อเป็นปากเสียงแทนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับอยากจะขอร้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางรัฐบาลได้ดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะครับโดยเฉพาะตรงที่ผมพูดบ่อยๆนั่นก็คือแก่งเลิงจานนี่เองนะครับเพราะว่าเราเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะครับซึ่ง4จังหวัดนี้เขาเรียกว่าจังหวัดร้อยแก่นสารร้อยแก่นสารก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นเนี่ยนะครับจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดที่ด้อยกว่าทุกจังหวัดที่กล่าวมานะครับดังนั้นนะครับที่ผมขึ้นมาพูดเนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่อยากจะให้เที่ยวทั่วไทยทั่วทุกจังหวัดนะครับทั่วทุกจังหวัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวคล้ายๆกันนะครับ
เหมือนกันอย่างจังหวัดมหาสารคามของผมเนี่ยนะครับไม่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็ควรที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อที่จะได้ให้ชาวจังหวัดมหาสารคามมีเงินไหลเข้าไปแล้วก็คนได้มีงานทำนะครับซึ่งจะทำให้พวกผมนะครับพี่น้องของพวกผมเกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเองนะครับพระธาตุนาดูลเนี่ยก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็อยากจะให้เป็นเชิงธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอย่างที่แก่งเลิงจานที่แก่ดำนะครับสะพานไม้แก่ดำอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐนะครับอย่างดีนะครับอย่างเท่าเทียมอย่างมากมายแล้วนะครับผมเชื่อว่าจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยจะมีแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับพอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเราก็อย่าไปคิดถึงแต่ภาคใต้อย่างเดียวภาคเหนืออย่างเดียวให้คิดถึงภาคอีสานแล้วก็คิดถึงจังหวัดมหาสารคามของผมด้วยครับครับท่านประธานครับก็ขอยุติเพียงแค่นี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไป